สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราก็พาท่านแวะเวียนมารอบๆขอบขันธสีมาของอุโบสถครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าประชาชนคนไทยที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับนำอัฐิหรือกระดูกของบรรพบุรุษมาไว้ตามวัดวาอารามนะครับแต่กระนั้นก็ยังไม่วายนะครับท่านผู้ชมก็ยังมีผู้มาขโมยนะครับมาแกะเอาสิ่งของมีค่าไปนะครับเราจะตามไปชมนะครับว่าร่องรอยของคนที่คิดไม่ดีแม้กระทั่งเหลือแต่อัฐิแล้วก็ยังไปทำลายยังไปแกะหาของมีค่าครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่มาแกะเอาข้าวของมีค่าออกไปนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งครับมันแปลกดีเหมือนกันอันนี้ก็ถูกไปเรียบร้อยนะครับคือยังไม่ได้ใช้นะครับนี่ก็คือเป็นเงินครับท่านผู้ชมครับที่นำมาเก็บไว้มอบให้กับผู้ที่วายชนไปแล้วนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังเหลือหลอให้เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเงินที่มอบให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังมีอีกเหรียญหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็ตามไปดูเรื่อยๆครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะครับขโมยก็ยังไม่มาทำอะไรนะครับแล้วก็ต่อไปก็ยังจะมีอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ก็มีการทุบนะครับเพื่อเอาเผาอบที่ใส่กระดูกที่เป็นทองเหลืองเป็นทองแดงแล้วเป็นของมีค่าครับถูกทุบเอาไปนี่คนเราก็เป็นผู้ที่คิดไม่ดีไม่งามนะครับก็ยังมาขโมยเอาแต่ทุ่งสตังไปครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ถูกทุบไปนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ครับท่านผู้ชมยังอยู่แต่ว่าครับมีส่วนหนึ่งอีกนะครับท่านผู้ชมครับก็มีแตกมีทำลายมีคนมาหยิบมายกเอาของมีค่าไปครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มีอีกครับท่านผู้ชมครับก็นี่ก็ต้องฝากในสังคมช่วยกันดูแลนะครับว่าสิ่งที่เรามอบให้บรรพบุรุษผู้เป็นที่รักของพวกเราท่านล้มหายตายจากพวกเราไปแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาอย่ามาทำลายกันอีกเลยนะครับขอให้ทุกคนคิดดีทำดีพูดดีเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นก็ขอฝากคลิปนี้ไปยังท่านผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยกันรณรงค์ป้องกันนะครับว่าไม่ให้มีการมาแค่มาแกะหรือมาทำลายแม้ว่าท่านจะเหลือเป็นอัฐิเป็นกระดูกแล้วก็ขอให้ละเว้นกันบ้างนะครับเพื่อสังคมจะได้อยู่ดีมีความสุขต่อไปวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ